สำนักงานธกส.จังหวัดลำปางนะครับโดยมี14สาขาในจังหวัดลำปางนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับสนับสนุนงานในวันนี้นะครับเริ่มแรกก็คือเราก็จัดกิจกรรมนะครับออกบูธนะครับในการรับฝากนะครับเงินของธนาคารนะครับแล้วก็ในกิจกรรมอื่นๆที่มีก็เป็นสลากนะครับช่วงนี้นะครับสลากออมทรัพย์ของธกส.นะครับก็มีการจำหน่ายนะครับ100นะครับลุ้น10ล้านนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับซึ่งเป็นเงินฝากที่มีรางวัลกับธนาคารอยู่นะครับซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับก็จะได้รับลุ้นรางวัลด้วยโดยเฉพาะการมาเปิดสลากออมทรัพย์ทวีโชคในวันนี้นะครับการฝากเงินเราก็มีของรางวัลนะครับในการเปิดบัญชีให้